สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่รายการ How to ธุรกิจเครือข่ายกับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยอีกครั้งนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแอดไลน์หรือมาแชทบ็อกกับผมนะฮะมากมายว่าเอ๊ะคุณบุรินทร์บุรินทร์มาสอนในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเยอะแยะมากมายเนี่ยอยากทราบจังเลยครับว่าธุรกิจของคุณบุรินทร์เนี่ยขายอะไรเหรอผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าผมก็เป็นนักธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันนะครับซึ่งสินค้าที่เรามีวางจำหน่ายครับก็มีเยอะแยะมากมายครับมากมาย108รายการเพราะเราเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับพลิกในเรื่องของโฉมธุรกิจเครือข่ายไปเลยนะครับเราอาจจะเคยเห็นธุรกิจเครือข่ายที่เราเคยทำนะครับอาจจะมีเพียงแค่อาหารเสริมถนอมผิวเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แต่ของผมครับไม่ได้ขายของแพงฮะแต่ขายของที่ผู้คนต้องการอย่างเช่นอะไรวันนี้ครับผมไปที่สาขามานะครับเพราะว่าโรงแรมไมด้าเนี่ยอยู่ใกล้สาขาทั้งสาขางามวงวานแล้วก็สาขานนทบุรีนะครับผมก็เลยแวะเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ไปรักษาสิทธิ์กันมานะครับโอเครักษาสิทธิ์ด้วยนี่ครับคุ้นๆกันไหมเอ่ยนี่คือผลิตภัณฑ์บริษัทผมนะอันนี้ก็ด้วยอันนี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากที่นั่นแล้วก็นี่นี่นะครับเป็นสินค้าของผมแล้วก็นี่ครับก็เป็นสินค้าของผมเหมือนกันเห็นไหมฮะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าในราคาแพงครับแต่เราขายสินค้าในราคาที่ตามท้องตลาดยี่ห้อเดียวกับตามท้องตลาดเราขายสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วมันจำเป็นต้องใช้ครับที่ผมไปรักษาสิทธิ์ก็เพราะว่าผมอยากกินไม่ใช่ว่าต้องรักษายอดนู่นนี่นั่นจำเป็นที่จะต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นเราจะถูกตัดยอดสมาชิกหรือจะหักไปเหลือ0บาทหรือยอดคะแนนที่สะสมมาจะเหลือ0บาทไม่เลยครับที่ผมซื้อเพราะผมอยากกินซึ่งสินค้าทุกชิ้นมีคะแนนครับเหมือนกับธุรกิจขายตรงทั่วไปเลยนะฮะแต่สินค้าขายตรงของผมนะครับก็เป็นสินค้าที่เราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วเราหิวน้ำเราต้องซื้อน้ำแน่นอนจริงไหมฮะเอาละในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจผมนะครับอันนี้ก็คือบอกเล่าเฉยๆว่าธุรกิจผมเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใน EP นี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของการขายทางธุรกิจประเภทของธุรกิจเครือข่ายเพื่อนๆ เชื่อไหมครับว่าในตัว1ธุรกิจของเราเนี่ยเราสามารถแยกได้เป็น3ประเภทด้วยกันเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันแยกได้เหรอธุรกิจยี่ห้อเดียวกันนะวิธีการก็เหมือนกันนะทำไมมันแยกได้3ประเภทมันขึ้นอยู่กับคนที่ทำธุรกิจครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้าครับแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการทำการตลาดของแต่ละคนทำให้เราสามารถแบ่งแยกตัวธุรกิจเครือข่ายในยี่ห้อเดียวกันนี่แหละครับแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับวิธีการทำการตลาดแล้วมีอะไรบ้างล่ะอันที่1ครับนักธุรกิจแบบนักขายครับเพื่อนๆ อาจจะเคยเห็นกันเนาะที่เข้ามาปุ๊บแล้วขายของลูกเดียวเลยนะครับขายอย่างเดียวเลยสินค้ามีอะไรในองค์กรขายเกลี้ยงเป็นนักขายที่สุดยอดมากขายอะไรก็ขายได้เคยเห็นคนประเภทนี้ไหมฮะคือขายอย่างเดียวขายเน้น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 ขายนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการทำธุรกิจแบบขายของแบบปลีกนะฮะเราก็จะได้ข้อดีก็คือว่าจะได้เงินเร็วนะครับก็คือซื้อมาขายไปได้กำไรหักไว้ไปซื้อต้นราคาต้นทุนมาขายในราคากำไรส่วนต่างแล้วก็เก็บไว้มันได้กำไรเร็วครับแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีข้อจำกัดจริงไหมฮะเราไม่ได้อยู่เป็นพันปีหมื่นปีเราไม่ได้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายเรามันก็ด้อยลงไปทุกวันทุกวันเวลามันก็น้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่อายุไขของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการขายถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องทำแต่ถ้าเกิดขายอย่างเดียวเนี่ยเราคงจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ขายเราก็จะไม่ได้เงินจริงไหมฮะหยุดไม่ได้และอย่างมันทำไม่ได้ตลอดไปเนื่องจากภาวะร่างกายของเราเนื่องจากช่วงเวลาของเรานะครับแก่ตัวไปโอ้ยเดินออกหาผู้คนมันก็ยากขึ้นจริงไหมครับ
เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของสัจธรรมของโลกและอีกอย่างหนึ่งการทำธุรกิจในเชิงนี้เนี่ยเป็นเชิงของ active income ไม่ทำก็ไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียของธุรกิจเครือข่ายแบบนักขายเราอาจจะได้เงินบ้างนะครับบางคนได้ 1,500 บางคนได้ 3,000 บางคนได้เป็นหมื่นบางคนได้เป็นแสนก็ขึ้นอยู่กับความขยันกับความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำมาตั้งนานแล้วทำธุรกิจเครือข่ายมาตั้งนานแล้วทำไมไม่รวยสักทีทำไมไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่ามันคือ active income มันไม่ใช่การสร้างสินทรัพย์แบบ passive income นั่นเองถ้าวันไหนเราหยุดขายมันก็ไม่ได้เงินและอีกอย่างนึงเราถ้าเราทำแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จครับเพราะธุรกิจเครือข่ายขึ้นชื่อว่าคำว่าเครือข่ายเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องเก่งเป็นหมู่คณะเราถึงจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ธุรกิจ one man show แต่มันคือธุรกิจเครือข่ายนะครับเอาล่ะแล้วกลุ่มที่2ครับโอเคกลุ่มที่2เนี่ยอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาจากกลุ่มแรกก็คือมีการขายครับคนที่ทำธุรกิจนี้ก็มีการขายเหมือนกันครับแต่เริ่มที่จะหาทีมงานนะฮะทีมงานนักขายพอเวลาเราสอนทีมงานเราก็จะเน้นให้ขายของขายของขายของเดียวเพราะนั้นทุกคนที่เป็นทีมงานเราก็จะขายของเก่งมากๆเราสอนเพียงแค่การขายอย่างเดียวสร้างทีมครับบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปขายเองแต่ให้ทีมงานไปขายและเราก็กินเปอร์เซ็นต์พูดง่ายครับชวนคนมาขายของสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาครับแต่เป็นเน็ตเวิร์คของทีมงานขายตรงนี้เนี่ยรายได้มันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับแต่เดิมนะฮะขายคนเดียวก็รายได้ประมาณสัก1,000ไม่เกิน10,000นะครับแต่พอเราสร้างทีมนักขายเราก็จะสร้างยอดขายได้ประมาณเป็นแสนบางคนก็เป็นล้านเลยนะฮะแต่อย่างว่าครับว่าการขายเนี่ยมันก็ได้ผลดีมันได้เงินเร็วข้อจำกัดมันก็มีเหมือนกันเลยครับก็คือเรื่องของเวลากับแรงนั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องของ active income ด้วยและอย่างหนึ่งรายได้ของเรามันจะสวิงครับมันจะแบบขึ้นลงแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเดือนนี้ทีมงานขายเป็นยังไงถ้าเดือนไหนที่ทีมงานขายเหนื่อยเลิกไม่ทำแล้วหยุดจบรายได้เราก็ลดฮวบลงมาเลยครับแต่ถ้าเกิดตอนไหนที่ทีมงานแบบสู้ฮึดสู้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นเป็นอย่างสูงมากเพราะนั้นมันจะสวิงครับมันจะแกว่งสวิงอยู่อย่างนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างทีมงานนักขายได้เงินเร็วครับแต่ยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เพราะยังเป็น active income เหมือนกับกรณีแรกเลยเพียงแค่มีคนมาช่วยเท่านั้นยอดขายแล้วก็เลยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มแรกส่วนกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่ผมอยากจะแนะนำมากๆนะฮะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าการขยายทีมงานธุรกิจเครือข่ายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ก็น่าแปลกครับที่มีแค่ผู้คนแค่จำนวนน้อยมากๆครับที่ใช้วิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักขายกับนักสร้างทีมงานขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองอยู่ประมาณนี้นะฮะก็คือขายของเดียวขายของขายเพราะว่ามันได้เงินเร็วยังไงล่ะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของเงินใช่ไหมฮะต้องหาเงินเร็วไว้ก่อนก็เลยเพลินกับการขายโดยไม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทีมงานเครือข่ายแฟรนไชส์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแบบมั่นคงเพราะมันเป็น passive income แต่ข้อเสียครับข้อเสียมันก็คือว่าในช่วงแรกตอนที่เรากำลังยังสร้างทีมงานไม่เสร็จเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เงินหรือได้น้อยมากๆน้อยกว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2แบบมากๆเพราะมันเป็นช่วงสร้างทีมยังไงล่ะครับมันเหมือนกับการปลูกทุเรียนนะฮะช่วงแรกที่ปลูกเนี่ยมันเรายังไม่ได้กินลูกมันหรอกจริงไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่ทีมงานเรามั่นเริ่มมั่นคงมากขึ้นเริ่มเซตตัวมากขึ้นทีเนี้ยเราเก็บกินได้จนวันตายเลยครับมันคือ passive income นั่นเองแล้วการสร้างธุรกิจแบบถ่ายทอดแฟรนไชส์เนี่ยมันคืออะไรแล้วการสร้างธุรกิจแบบเครือข่ายแบบเนี้ยมันคืออะไรก็คือการถ่ายทอดวิธีการขยายสายงานให้กับทีมงานครับไม่ใช่สอนเพียงแค่ขายอย่างเดียวนะทีเนี้ยคือสอนให้เขาทำธุรกิจให้เป็นให้เขาไปขยายทีมงานให้เป็นเหมือนกับตัวเรานะครับ
พยายามที่จะสร้างผู้นำหน้าใหม่ๆขึ้นมาครับเพื่อให้เขาไปสร้างผู้นำต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือการสร้างธุรกิจแบบเครือข่ายจริงๆแม่ทีมบางคนเนี่ยมีความคิดที่ผิดนะฮะตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเผยเคล็ดลับออกไปเนี่ยเดี๋ยวดาวไลน์ของเราเนี่ยจะต้องไปแย่งลูกค้าของเราแน่เลยหรือดาวไลน์ของเราเนี่ยจะต้องแซงเราแน่เลยก็เลยอุบเงียบครับเก่งอยู่คนเดียวผมบอกเลยนะครับว่าเก่งอยู่คนเดียวไม่มีวันประสบความสำเร็จครับมันต้องเก่งเป็นทีมและไม่ใช่เก่งแค่การขายของอย่างเดียวมันต้องเก่งในเรื่องของการทำธุรกิจครับการขายคือการทำธุรกิจอย่างหนึ่งครับแต่ธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การขายอย่างเดียวเมื่อเขาเริ่มขยายสายงานเป็นครับทีมงานเราจะขยายไปเรื่อยครับโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโดยที่บางครั้งบางทีคนที่เข้ามาใหม่เราอาจจะไม่รู้จักก็ได้เป็นคนที่ดาวไลน์แนะนำมาแต่ทั้งหมดครับก็อยู่ใต้องค์กรของเราทั้งหมดเพราะนั้นทีมงานเราจะขยายได้เร็วมากขึ้นและมั่นคงมากขึ้นถามว่าทำไมถึงมั่นคงมากขึ้นเพราะงานเรามันเริ่มโตขึ้นจริงไหมฮะเริ่มมีหลายสายงานอยู่ในทีมของเราคนไหนเลิกก็ช่างมันไปไรครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาและถึงแม้ว่าสายนี้จะเลิกทำก็ยังมีอีกสายหนึ่งและก็ยังมีอีกสายหนึ่งที่กำลังเติบโตอยู่นี่แหละครับมันถึงมั่นคงยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่ธุรกิจของเรามันจะล้มเหลวมันจะพังคืนหรือว่ามันจะไม่มั่นคงมีอยู่ทางเดียวครับนั่นคือทุกคนในทีมงานของเราพร้อมใจกันเลิกทำแล้วคำถามคือแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมล่ะครับถ้าสมมติตัวเพื่อนๆ เองเนี่ยเป็นทีมงานของผมแล้วผมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆ เนี่ยไปสร้างธุรกิจมียอดขายเป็นแสนต่อเดือนแล้วผมบอกว่าเฮ้ยคุณเลิกทำเลยฉันไล่คุณออกเพื่อนๆจะคิดยังไงครับฉันไม่ออกหรอกออกให้โง่ดิจริงไหมครับอยู่ที่นี่ได้รายได้แล้วเป็นแสนน่ะแล้วจะออกทำไมอ่ะก็ทำต่อสิจริงไหมครับทีมงานเราจะไม่ลาออกจะไม่หนีจะไม่เลิกทำก็ต่อเมื่อเขามีผลงานเขามีรายได้ครับเมื่อเขามีรายได้เขาจะไม่เลิกจริงไหมฮะดังนั้นถ้าจะทำธุรกิจเครือข่ายให้มั่นคงเราต้องรู้จักการถ่ายทอดในเรื่องของการขยายทีมงานให้กับทีมงานทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่สอนเพียงแค่ขายของอย่างเดียวหรือเก่งอยู่คนเดียวไม่ยอมบอกใครอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะธุรกิจนี้มันไม่ใช่ธุรกิจวันแมนโชจริงไหมฮะถ้าเขาไม่โตเราก็ตายถ้าเกิดเขาโตเราก็โตด้วยนี่นะครับคือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายนี่นะครับคือความงดงามของธุรกิจเครือข่ายเราอาจจะเคยเห็นงานอื่นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะโตเราจะต้องเหยียบคนข้างล่างหรือแข่งขันกับคนอื่นเพื่อเหยียบให้เขาให้เราโตขึ้นไปประหัตประหารคนที่เป็นคู่แข่งของเราให้ล้มหายตายจากไปแล้วเราจะได้ขึ้นจริงไหมฮะแต่ธุรกิจเครือข่ายครับเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือกันครับเพราะเราถ้าเราไม่ช่วยเราก็ไม่โตนี่แหละครับคือเสน่ห์จึงไม่แปลกครับว่าทำไมอัพไลน์ถึงช่วยเหลือดาวไลน์ทั้งที่เขาไม่เคยได้เงินเดือนจากดาวไลน์เลยสักกระบาทเดียวแต่ก็อย่างว่านะครับว่าในการทำแบบแฟรนไชส์แบบนี้มันเหมือนม้าตีนไปครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยจากสาเหตุตรงนี้เองนี่แหละทำให้หลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่คิดที่จะทำการขยายสายงานก็เพราะมันไม่ได้เงินไงแต่ขายของมันได้เงินเพราะนั้นเขาก็เลยไปเทในเรื่องของขายของเพื่อได้กำไรมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ธุรกิจเรามั่นคงเนี่ยเราจะต้องทำด้วยวิธีนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเงินเนี่ยจะมานั่งรอทำธุรกิจขยายสายงานเนี่ยมันคงไม่ทันแน่ๆไม่คงไม่ทันกินก็ใช้วิธีการแบบกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ควบคู่กันไปก็ได้ผมไม่ได้บอกครับว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเราจะต้องเป็นแค่คนกลุ่ม1เท่านั้นกลุ่ม2เท่านั้นกลุ่ม3เท่านั้นนะครับเราก็มิกรวมทุกกลุ่มเลยก็ได้โลภมากยังไงนะครับเป็นทั้งคนกลุ่มหนึ่งครับขายของด้วยตัวเองได้เป็นทั้งคนกลุ่มสองครับสามารถแนะนำบอกต่อความรู้วิธีการขายของให้กับทีมงานให้ไปขายต่อได้และเป็นกลุ่มที่สามได้ก็คือแนะนำสินค้าแล้วก็ยังแนะนำในเรื่องของการทำการตลาดได้อีกด้วยเห็นไหมครับตัวเราเองเราสามารถทำได้ทั้งสามอย่างเลยแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ก่อนครับเราต้องสร้างตัวเองได้ก่อนครับก่อนที่เราจะไปสร้างคนอื่นให้เป็นนักขายที่ดีให้เป็นนักธุรกิจที่เลิศเราก็ต้องเป็นนักขายที่ดีและนักธุรกิจที่เลิศก่อนเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งการขายเลยฉันไม่ได้ถนัดโดยการขายโอเคเพื่อนๆก็ไม่ต้องทำการขายก็ได้
เพื่อนๆก็ไปเน้นในเรื่องของการขยายสายงานทำธุรกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนใหม่ให้เห็นความงดงามของธุรกิจเครือข่ายที่เรากำลังทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสรุปง่ายๆครับงานขายเอาไว้เลี้ยงชีพครับแต่งานสร้างแฟรนไชส์หรือขยายธุรกิจเนี่ยมันคืองานสร้างชีวิตครับเพราะฉะนั้นเราเลือกทำทั้ง2 อย่างได้พร้อมๆกันหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ได้ครับดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมันก็จะมีแบบเนี้ยเหมือนกันเลยแบ่งแยกได้เป็น3กลุ่มครับคนที่1คือกลุ่มของนักขายคนกลุ่มที่2ครับนั่นคือการสร้างทีมงานนักขายและกลุ่มที่3ครับคือการสร้างนักธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีทั้ง3กลุ่มเลยอยู่ที่เพื่อนๆจะเน้นหนักหรือโน้มเอียงไปในส่วนกลุ่มไหนมากกว่ากันก็อยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ทักษะของเพื่อนที่มีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนกลุ่มไหนก็เถอะถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแบบ passive income เพื่อนๆจะต้องทำตัวเองให้เป็นคนกลุ่มที่3ให้ได้นี่แหละครับคือเทคนิคง่ายๆของผมในเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จในอนาคตโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียในเรื่องของการพิจารณาตัวเองดูซิว่าตัวเองตอนนี้เป็นกำลังเป็นคนกลุ่มไหนและยังบกพร่องอย่างไรเพื่อที่ว่าจะทีมตัวเองขึ้นมาเป็นคนกลุ่มที่3ได้แล้วก็ดูแลทีมงานที่อยู่กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ได้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับถ้าเราเป็นอัพไลน์ของใครนั่นหมายความว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเขาถ้าเราไม่ดูแลเขาแสดงว่าเราละเลยในหน้าที่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราละเลยในหน้าที่แล้วใครจะอยากมาเดินตามเราล่ะครับดังนั้นนะครับเป็นผู้นำตัวเองให้ได้เป็นผู้นำของคนอื่นให้ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างและรับผิดชอบตัวเองให้ได้อย่าง 100% ครับเพียงเท่านี้เองเพื่อนๆก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแบบง่ายได้แล้วครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปเลยนะครับสวัสดีครับ